สวัสดีนักศึกษาวันนี้เรามาเริ่มเรียน ZOO 3401อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยครั้งที่3นะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่29มิถุนายน2555นะคะในช่วงเช้าวันนี้เราจะเรียนพาร์ทไฟลัมพอลิเฟอราพอหมดแล้วเราก็จะพักรับทานอาหารกลางวันแล้วเรามาต่อเลยนะคะให้เป็นอย่างนั้นนะเราเรียนให้จบเป็นตอนๆแล้วเราก็มีการอัดวิดีโอเพื่อไปลงYouTube ด้วยเพื่อนักศึกษามีการพี่ๆเขาช่วยกันตัดลงไปนักศึกษาก็สามารถจะกลับไปเรียนเองที่บ้านได้ดีไหมคะนะช่วยเอาเฉพาะเนื้อๆนะถ้าคนอื่นก็ดูได้หมดเลยเพื่อจะให้มันอะไรฟังร่วมกันคนอื่นๆที่เขาสนใจการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาได้ดูด้วยว่าเรามีการสอนกันอย่างไรนะคะแล้วสำหรับไอ้ที่เราแจกนักศึกษาด้วยไหมครับนักศึกษาจะเอาไปพิมพ์ไปปริ้นไปถ่ายเอกสารอะไรก็แล้วแต่คุณเนี่ยฟรีเราไม่เคยขวางไอ้การเรียนนะคะนักศึกษาดูกล้องก็สามารถจะถ่ายรูปจากกล้องได้อะไรได้หมดเลยอัดอะไรตามสะดวกนะคะเพราะว่าเรามีแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วก็ฝากกับเป็นครูคุณก็อาจตรงไหนผิดพลาดคุณก็ทักท้วงได้นะคะหรือจะเพิ่มเติมดู YouTube แล้วมีความเห็นอะไรก็ใส่มาในนั้นก็ได้นะคะไฟลัมพอลิเฟอรานี้เราก็ดูเนื่องจากว่าเราจะเข้าสู่สมาคมอะไรนะสังคมอาเซียนมี10ประเทศนะคะ Asian Community เราก็เอาภาษาอังกฤษกันเล็กน้อยนะคะWhat is a spongy ฟองน้ำคืออะไรนะเราดูว่ามันคืออะไรคะมันมองดูคล้ายกับพืช นะคะมองดูคล้ายกับพืชแต่ในความจริงแล้วเป็นสัตว์ Sponge look like plants but they are in fact animal ก็คือเป็นสัตว์นั่นเองสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะไรที่มันอยู่นิ่งๆก็แล้วก็ขึ้นเหมือนต้นไม้เลยอ่ะนะจนในสุดก็เห็นมีทางน้ำไหลเขาถึงทราบว่ามันเป็นสัตว์ they are a very simple animal with no nerves ก็ไม่มีอะไรคะไม่มีประสาทแล้วก็ไม่มีมัสโซนะอ่านมัสโซนะไม่อ่านมัสเกอร์หรือว่าไม่มีเซนส์ออร์แกนไม่มีการรับความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่อย่างไรก็ตาม most sponges live in the ocean นะ live in the ocean เขาอยู่ในมหาสมุทรซึ่งจะใหญ่โตมากนะคะกว้างใหญ่ไพศาลถ้าแปลตามนี้ก็คือโครงร่างง่ายๆนะไม่มีระบบประสาทไม่มีกล้ามเนื้ออวัยวะรับความรู้สึกแล้วก็พบในทะเลอย่างที่เราบอกคุณตั้งแต่ครั้งแรกสุดเลยว่าสัตว์ของเรานี่ส่วนมากเป็นอะไรคะสัตว์ทะเล marine นะอยู่ในทะเลซะเยอะฟองน้ำเนี่ยมีมากมายเยอะแยะเลยแล้วก็รูปร่างแตกต่างกันไปนะคะอันนี้หนังสือบางเล่มก็บอกว่า 1,000 10,000 ชนิดบางชนิดก็ว่า 5,000 ชนิดกี่ชนิดก็ช่างเถอะนะเราคงไม่ได้ใส่ใจมากนักรู้แต่ว่ามันก็มีมากมายแล้วมีประโยชน์หนักๆ ก็คืออะไรคะดีๆมากๆเลยถูตัวนะไม่ทราบว่าเคยซื้อมาถูตัวหรือเปล่าอาจารย์ลองมาซื้อมาแพงแล้วก็ไม่ทนไม่เหมือนฟองน้ำสังเคราะห์สีรูปร่างก็แตกต่างกันนะคะโดยถ้าโดยทั่วไปก็ถือว่ามี2รูปแบบคือแนวตั้งกับแนวนอน2แบบคลุมพื้นผิวถ้าพวกคลุมพื้นผิวเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนคะแบบคลุมพื้นผิวนะคะตามแนวนอนเติบโตคล้ายมอสคลุมผิวของโขดหินจะอยู่ตามโขดหินต่างๆถ้านักศึกษาไปเถอะแถวโขดหินเนี่ยเป็นอินเตอร์ไทดัลโซนบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยก็สัตว์จะต้องเป็นยังไงคะมีการยึดแข็งแรงไม่งั้นเป็นไงถูกซัดพาไปเลยถูกคลื่นซัดเขาต้องเกาะให้แน่นนะเกาะให้แน่นอันนี้ถ้าพวกอีเร็กฟอร์มพวกที่ตั้งตรงโตขึ้นมาเนี่ยมันก็สูงนะมันก็สูงพวกนี้ก็มีขนาดใหญ่เขาต้องอยู่ในที่ลึกหน่อยนะคะนะสับไทรอยด์โซนก็คือลึกลงไปพวกที่อยู่บริเวณที่มีคลื่นซัดต้องคุมต้องเตี้ยเตี้ยที่เอาไว้แล้วก็เล็กๆแต่พวกนั้นจะใหญ่ๆนั้นฟองน้ำมีประโยชน์ในด้านทำให้ท้องทะเลสวยงามด้วยมีสีสันต่างๆรูปแบบต่างๆกันกินอาหารโดยการกรองเขากรองกินเพราะนั้นช่วยให้น้ำทะเลเป็นไงคะใสสะอาดนะคะสวยใสสะอาดเรามาดูอันนี้นะคะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบบฟองน้ำมีสีเหลืองนะเราเรียกว่า yellow finger นะคะเพราะนี่ลักษณะเขาจะคล้ายกับนิ้วมือเลยแค่นิ้วมือสีเหลืองแค่นิ้วมือเหลืองอันนี้ก็อย่างที่เกริ่นตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราต้องขอบคุณเจ้าของภาพต่างๆเพราะอันนี้เป็นการให้ฟรีเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเอามาช่วยกัน
ในการเรียนการสอนก็ขออนุญาตในที่นี้ซะเลยนะคะขอเจ้าของอะค่ะใครที่มาดูแล้วเป็นเจ้าของนี่ฟองน้ำเนี่ยรูปร่างง่ายๆยึดกับวัตถุใต้น้ำมันจะไม่ลอยๆเฉยๆถ้าลอยก็คือถูกคลื่นซัดมาหักแตกหักมาเนี่ยเขาก็คุณจะเห็นตามชายหาดมีบ้างเคยเก็บไหมคะเก็บมาบ้างสีสันไม่สวยสวยๆมักจะอยู่ในที่ลึกนะคะเป็นพวกติดเด่นอยู่กับที่เราเรียกว่าอะไรคะเอสคือนั่นตัวเอสเซตไซร์จำได้ไหมเซตไซร์นะคะเดี๋ยวค่ะแล้วก็ที่อย่างที่บอกว่าชอบอยู่ในน้ำเค็มมีในน้ำจืดเพียงเท่าไหร่คะ150ชนิดนั่นเองนะคะแล้วก็พวกนี้เป็นสัตว์โบราณพวกฟองน้ำเป็นสัตว์โบราณมีแพร่กระจายทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ชอบอยู่ในน้ำสะอาดคลื่นลมสงบเพราะถ้าไม่สงบแล้วมันจะถูกคลื่นซัดแตกหักเสร็จแล้วพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาไปอยู่ในที่ไม่ใสสะอาดเขาก็ลำบากเพราะเขามีรูพรุนมันจะอุดตันหมดนะคะกับพวกประการังอย่างนั้นแต่นี่เราพูดถึงพวกฟองน้ำก็เหมือนกันนักศึกษาบางทีออกข้อสอบก็อาจจะสับสนระหว่างประการังกับฟองน้ำเพราะว่าเวลาเขาไม่มีชีวิตแล้วก็ขึ้นมาบนบกแล้วเขาจะแข็งแต่ว่าไม่ได้แข็งขนาดพวกคอโรนะนี่พวกประการังไม่แข็งเท่านั้นตอนนี้ฟองน้ำที่เราพบจำนวนมากเนี่ยมักอยู่บนโขดหินนะคะบนโขดหินแล้วก็บางชนิดก็มีรากมี root 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 ยึดเกาะก็มีนะคะรากคนบางคนถึงไม่เข้าใจแล้วคิดว่ามันเป็นพืชไงคะเขาพบว่าฟองน้ำเนี่ยมีหลากหลายมากเลยในบริเวณเขตอบอุ่นนะคะแล้วก็พวกนี้จะเป็นไงคะเนื่องจากว่าเขตอบอุ่นนี่จะเป็นเขตที่มีสัตว์เยอะมีสัตว์เยอะแต่ว่าพูดถึงว่าความแวรี่เกี่ยวกับเชฟอะไรอย่างเงี้ยทางเมืองหนาวเขาจะดีกว่าเราอย่างเราเนี่ยเราเมืองร้อนนะคะเราเมืองร้อนนอกจากนี้เนี่ยฟองน้ำนี่บางทีมันจะมีการปล่อยสปิคูลนะฟอร์มิ่งเป็นไอ้คือปล่อยไอ้สปิคูลออกมาเขาบอกว่าฟองเหมือนคาเป็ดก็เหมือนพรมคือออกมาเยอะแยะเลยอะไรทำนองนั้นนะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดต่อไปอันนี้เอาคร่าวๆว่ามันช่วยป้องกันตัวเองอย่างไรก็คือป้องกันพวกเอ็กไฮโนเดิร์มนะซึ่งทำไมคะ which would otherwise prey on the spongies คือพวกเอ็กไฮโนเดิร์มจะกินพวกฟองน้ำนั้นเราก็รู้แล้วว่าศัตรูของฟองน้ำคือพวกอะไรคะพวกเอ็กไฮโนเดิร์มซึ่งมีเป็นพวกที่มีลำตัวเป็นหนามนะคะเราเรียนเป็นไฟลัมท้ายๆแล้วพวกนี้เนี่ยฟองน้ำสามารถจะ produce toxins พวกพิษได้ด้วยเพื่อป้องกันพวกสัตว์ที่จะมาเป็นศัตรูของมันนะคะมาทำร้ายเขาก็คือพวกไบโอโซนก็ไบโอโซนพวกเพลงหัวหอม sea squirts นะอันนี้ฟองน้ำสลัดสปิคูอาจารย์ก็แปลเป็นไทยมาให้ด้วยเพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการศึกษาอยากจะเอาไทยหรืออยากจะเอาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่พวกนี้ไว้เราเรียนนะคะไบโอโซนหรือไบโอซูแต่ซีสควอร์นี่เนื่องจากว่าเวลาเราจำกัดมากในพวกพรีคอร์เดตเราไม่ได้เรียนไม่ทันนี่ดูสวิคูของพวกฟองน้ำสวิคูใหญ่ก็มีสวิคูเล็กก็มีบ้านเราเท่าที่เราตอนนั้นอาจารย์ได้ทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปสมิธโซเนียนก็เอาตัวอย่างไปด้วยไปไหนก็จะเอาตัวอย่างไปด้วยติดไปเขาก็พอดีเจอคนไทยช่วยในการขบวนการที่จะดูสปิโก้เพราะว่าของไทยไม่สวยเลยมีแต่เมกะสเคอริสไมโครสเคอริสไม่มีเพราะเรามีเมกะสเคอริสพวกนี้ไมโครสเคอริสเราไม่มีอันเล็กไม่มีนะคะเพราะว่าบ้านเรานี่เนื่องจากอากาศเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเรามาดูอาหารบ้างไดเอทหรือเรียกว่าฟู้ดนั่นเองนะคะ most one eat tiny floating organic particles ก็คือกินอะไรคะกินสิ่งพวกสารอินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่นะเพราะว่าพวกนี้กินโดยการกรองเป็นฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์หรือ suspension feeder กินโดยการกรองเนี่ยแล้วก็กินพวกแพลงก์ตอนด้วยนะไอ้อาหารที่ผ่านไปกับกระแสน้ำแล้วก็ผ่านไปมันก็แทบเอาไว้ GRAP แทบ
กาแทรปดักเอาไว้จับเอาไว้โดยไอ้ไควโนไซต์พวกนี้เป็นยังไงคะ A small is covered with tiny pores อย่างเราบอกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ามันมีไอ้รูเล็กๆนะคะที่ทำให้เกิดระบบทางน้ำไหลเกิด system of canal นะอ่าน canal นะคะไม่อ่านcanal อ่าน canal แปลว่าคลองแปลว่าเหมือนกับเป็นท่อไหลอะไรตรงนั้นมีรูเล็กๆเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะคะแล้วก็เข้าสู่ตัวฟองน้ำนั้นลองดูเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยจะซับซ้อนจริงๆก็มีบ้างแหละนะคะแล้วเวลาเขาแห้งจับแล้วก็จะรู้สึกว่าตำมือของเราเพราะว่ามีสปิคูลนั้นอาหารก็เป็นสารอินทรีย์ที่แขวนลอยนะคะเอากันเราขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะอันนี้อย่าลืมนะคะอันนี้ก็นักศึกษาก็ดูด้วยว่า floating organic particles and plankton ตอนนี้เลยที่ว่ามันมีท่อรวมท่อแล้วเป็นไงคะท่อก็ส่งผ่านลำตัวของฟองน้ำมีเซลล์พิเศษบุท่อเซลล์พิเศษอันนี้เราเรียกว่าเดี๋ยวต่อไปมีนะคะโคเอนโอไซต์นะเซลล์เหล่านี้ช่วยนำอาหารและออกซิเจนจากน้ำเข้าสู่ลำตัวแล้วนำของเสียออกไปตามท่อนะคะก็ออกจากตัวไปสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะรังเกียจของสกปรกนี่สัตว์ก็เช่นเดียวกันมันก็มีการนำของเสียออกจากตัวโดยผ่านในระบบคานาลนะคะโดยระบบท่อสู่ทะเลปลาเต่าบางชนิดก็กินฟองน้ำเป็นอาหารเพราะนั้นศัตรูฟองน้ำก็มีปลาแล้วก็มีเต่าแล้วก็มีพวกไอแคโนเดิร์มส์ที่สัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามเรามาดูรูปร่างหน้าตาเขานิดนึงว่ามีอะไรบ้างเนี่ยตัวสมมติฟองน้ำแบบเกลี้ยงง่ายๆเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเซลนักศึกษาดูเซลมันมีจะมีเซลนี่เอาตรงนี้ให้ชี้ให้ตรงนี้ก่อนนะพินาโคเดิมก็คือประกอบไปด้วยพินาโคไซต์นักศึกษาต้องจำว่า N นี่มีตัวเดียวเดิมเดอร์มิสเรียนใน16จำได้ไหมที่บราโซเดิมนะบราโซเดิมอันนั้นนี่เป็นพินาโคเดิมเพราะว่าแต่ละเซลล์เรียกพินาโคไซต์อันนอกสุดเนี่ยค่ะและไอช่องนี่ก็จะเป็นช่องที่น้ำเข้าเป็นช่องออสเทมนักศึกษาดูเซลล์ประกอบการเสร็จแล้วเข้ามาในชั้นนี้จะเป็นชั้นของฮีโมซิลก็ไม่มีนะคะไม่มีไอเซลมีโซฮิลนะมีโซฮิลไม่มีเซลนะคะแล้วถัดเข้าไปก็เป็นโคเอนโอไซต์ก็เป็นโคเอนโอเดิมโคเอนโอไซต์ก็เป็นโคเอนโอเดิมคือ CYTE ไซต์เนี่ยแปลว่าตัวเซลถ้ามีคำว่า DERM เดิมเดอร์มิสแปลว่าเป็นชั้นทั้งหมดนักศึกษาดูพอน้ำมันเข้ามาแล้วมันก็จะออกเนี่ยน้ำเนี่ยเข้าโฟลว์เข้ามาผ่านมานี่นะคะผ่านชั้นพินาโคเดิมผ่านมีโซฮิลผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ชั้นนี้ที่เป็นเซลล์เนี่ยค่ะโคเอนโอไซต์เนี่ยเราเรียกว่าโคเอนโอเดิมแล้วชั้นมีโซฮิลเนี่ยจะประกอบไปด้วยพวกอะมีโบไซต์เหมือนอะมีบ้าแล้วก็ลูกอะมีแล้วก็โบไซต์แปลว่าตัวเซลล์เหมือนอะมีบ้าตัวที่มีชั้นที่มีอะมีโบไซต์เนี่ยตัวอะมีโบไซต์นี่ทำหน้าที่เขาเรียกว่า jack of all trade ทำหน้าที่ทุกอย่างเลยขาดเหลืออะไรตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนี่ในสปิคูก็อยู่ในชั้นมีโซฮิลพอน้ำเข้ามาแล้วเนี่ยโคเอนโอไซต์จะแทรปมันมีฟลาเจลลัมช่วยดันช่วยปัดช่วยบีบช่วยตีน้ำออกไปนี่ออกนี่นี่ทางเข้าแล้วก็ออกไอช่องนี้เราเรียกว่าสปองโกซิลสปองโกซิลแล้วก็ออกทางออสคิวลัมช่องออกช่องน้ำเข้ามีรูๆนี่ค่ะเรียกออสเทียม OSTIUM ออสเทียมเข้ามาหรือเราเรียกว่าอินเคอร์เรนต์พอนะคะมีเยอะแยะไม่ต้องห่วงว่าจะเขียนไม่ถูกเดี๋ยวก็ต้องมีจนได้นะนี่ก็ขยายเขาเอามาขยายเอาไอ้โคเอนโอไซต์นี่มาขยายให้เห็นหมดนี่เลยค่ะนะโดยที่ว่าอะมีโบไซต์ติดอยู่กับโคเอนโอไซต์ใช่ไหมคะและไอ้ตัวนี้เป็นแฟลเจลลัมคอยแทรปอาหารคอยแทรปคือคอยดักอาหารตรงนี้เป็นคอร่าเซลล์เหมือนกับเป็นปกเสื้องั้นเรียกคอร่าเนี่ยเป็นขอบเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดนี่เป็นโคเอนโอไซต์ฟู้ดพาร์ติเคิลอินมิลคัสก็คือมันมีมิลคัสอยู่มีมึกอยู่พออาหารมามันก็แทรปจับดักเอาไว้นะดักเอาไว้สิ่งมีชีวิตนี่ต้องรู้จักที่จะหาอาหารการกินแบบนี้เรียกฟาโกไซโตซิสออฟฟู้ดพาร์ติเคิลเนี่ยนะเขาดูดเอาไว้ดักไว้เต็มเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือลักษณะคร่าวๆ